รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมมาตลาดวันนี้เนี่ยขับรถมาไกลนะคุณผู้ชมมาเวิลด์มาร์เก็ตเนี่ยอยู่แถวๆทวีวัฒนาคุณผู้ชมตลาดใหญ่ๆเตรียมตัวมาเดินนะแต่งตัวง่ายๆรองเท้าแล้วแต่งตัวสบายๆแบบนี้เราไปเดินดูผลไม้กันที่นี่ผลไม้เยอะวันนี้มาตามหาปลาส้มวันก่อนเราไปเข้าไปดูใน Facebook ของตัวเองท่องไปเรื่อยๆตี 2 ตี 3อุ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้คนเขานิยมกินปลาแซลมอนกันจังเลย yeah. แล้วก็ไปตลาดแถวบ้านนะตลาดเล็กๆกระบะน้ำแข็งนิดนึงก็ยังอุตส่าห์เอาปลาแซลมอนมาขายฉันละกลัวกินแล้วท้องเสียแผลดๆก็มาหาความรู้ละแซลมอนมันกินได้อะจริงหรือเปล่าทุกชนิดหรือเปล่าแล้วก็เรามีวิธีการเลือกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันปลาส้มอันนี้หนูเข้าใจว่ามันเป็นปลาส้มที่เอาไว้ทำปลาร้าปลาส้มไม่ใช่คนละปลาส้มปลาสีส้มไม่ใช่ปลาส้มปลาแจ่วจะบ้าแล้วเหรอปลาส้มคือปลาแซลมอนนี่สวยจังเลยลูกยาวๆโลเท่าไหร่คะ300ค่ะ300เหรอแค่ถามนะคะวันหลังมาซื้อค่ะไม่มีเงินต้อง300สับปะรดพันธุ์อะไรคะตลาดสีทองค่ะอะไรสีทองตลาดสีทองเรียกอีกทีก็พันธุ์ปัตตาเวียนั่นแหละค่ะเพราะปัตตาเวียลูกมันไม่ค่อยใหญ่นะใช่ค่ะเพราะใหญ่จะอยู่ด้านนี้ค่ะนี่มันแก่จัดแล้วเหรอนี่รีบเก็บมาขายเนี่ยดูมันน้อยๆแก่แล้วเหรอแก่แล้วค่ะเป็นไซส์ของเขาอ๋อไซส์ไม่ใหญ่มากแล้วข้างในสักวันสองวันมันจะเหลือข้างในฉ่ำไหมนี่จะเป็นแบบหวานกรอบเอาไปแกงใช่ไหมใช่อ๋อไปแกงจะไม่แบบหวานฉ่ำนะคะไม่ใช่แบบหวานฉ่ำนะคะคุณพระส้มโอลูกหนึ่งตั้ง120ใช่หรอใช่โอ้ตายแล้วส้มโอ120เขาบอกว่าซื้อเสร็จแล้วต้องเอาไปเก็บนานไหมกว่าจะได้กินอ่ะใช่จริงๆแล้วถ้าตัดใหม่ๆอ่ะเขาก็ต้องพักไว้ประมาณให้คั่วหลุดๆประมาณนี้ค่ะถึงจะข้างในหวานฉ่ำแม่ฉันบอกว่าลืมต้นนะเป็นเดือนนะใช่ต้องนานหน่อยจริงแม่ฉันตัดมานะมีก้านนะแล้วก็บอกว่าให้ไปวางไว้ตรงขั้นบันไดเดินขึ้นเดินลงก็ระวังไปเตะส้มโอด้วยผ่านไปสัก2เดือนแม่บอกว่ากินได้แล้วมันเหี่ยวแล้วใช่นะคะเหี่ยวๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ๊ยตายนี่ฝรั่งน่าทานจังเลยค่ะลูกใหญ่ๆใช่ค่ะแป้นสีทองแป้นสีทองโลเท่าไหร่คะโลละ45ค่ะโอ้ย45ลูกใหญ่มากเลยอ่ะใช่หวานด้วยเราจะรู้ได้ไงว่าแก่ไม่แก่ฝรั่งเนี่ยก็คือดูผิวค่ะถ้าผิวเขาเนียนละเอียดจะหวานอ๋อผิวเนียนละเอียดถ้าผิวยังขรุขระแสดงว่ายังไม่แก่ใช่ใช่ค่ะแก่ออกมาแล้วเป็นสีนี้เลยอุ๊ยตายเออทำไมลูกนี่เขียวอย่างนี้ล่ะคะคุณเนี่ยอ๋อแก่อันนี้มาเขียวอย่างนี้ได้เหรอไม่จริงมั้งนี่อะไรคะนี่ฝรั่งแช่บวยค่ะแช่บวยใช่เป็นสูตรของทางร้านก็จะอมเปรี้ยวหวานสูตรของทางร้านแค่แช่ที่ผิวเท่านั้นแต่ข้างในยังเป็นฝรั่งสดใช่ค่ะอันนี้45แล้วพอไปแช่บวยขายเท่าไหร่อันนั้นก็ประมาณ2ลูกโลเหมือนกันแต่จะขายอยู่ที่40 บาททำไมถูกกว่าล่ะตายแล้วน่ากินนะคุณผู้ชมดูสิฝรั่งแช่บวย40บาทเอง2ลูกโลนึงลูกชิ้นทำเองหรือเปล่าคะเนี่ยเข้ามาค่ะแต่ว่าลูกชิ้นอันนี้เขาจะตีเองค่ะเขาตีเองขาวจั๊วเลยเนื้อปลาแท้ไหมอ่ะใส่แป้งเยอะไหมป้าแป้งน้อยน่ารักนะถามป้าแป้งเยอะไหมแป้งน้อยบางคนอ๋อไม่ใส่แป้งไม่ใส่แป้งมันไม่จริงเนาะเขาใส่เห็นไหมน่ารักร้านนี้ชื่อร้านอะไรอ่ะร้านน้องเกรทร้านน้องเกรทค่ะเห็นไหมถามเขาเขาก็บอกตรงๆนะแป้งน้อยค่ะน่ารักอะแบบนี้น่าซื้อเขาโอ้ตลาดนี้นี่เดินได้อย่างมีความสุขมากคุณผู้ชมถ้าจะให้ดีนะเอารถเข็นมาซื้อข้าวซื้อของนะสบายถุงผ้าเตรียมมานะคุณผู้ชมใส่มาสก์นะแล้วก็เอาแอลกอฮอล์ใส่กระเป๋ามาเดี๋ยวจะกลับนะเราก็เช็ดมือเช็ดไม้ก่อนขึ้นรถสวจะเข้าห้องน้ำห้องท่าส้วมเขาสะอาดสะอาด3 บาท
เรียบร้อยชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านคิริขันซีฟู้ดครับคิริขันซีฟู้ดตามหาปลาส้มน่ะเขาจะต้องพูดถึงที่นี่กันตลอดหรือว่าใครๆก็ต้องมาลุมซื้อแซลมอนที่นี่ผู้ตายผักบ้านนอกบ้านนอกนะคนบ้านนอกขายนะคะอาจารย์ขาอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมปังหน้ากุ้งมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เนื้อกุ้งสับลงในภาชนะตามด้วยมันหมูบดละเอียดน้ำมันงาซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นต้นหอมซอยไข่ขาวคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ทาส่วนผสมกุ้งที่เตรียมไว้ลงบนขนมปังแซนด์วิชให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ค่ะใส่งาขาวลงในภาชนะตามด้วยงาดำเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นนำขนมปังหน้ากุ้งลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำขนมปังหน้ากุ้งลงท่อจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังหน้ากุ้งรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสวัสดีสวัสดีน้องปลายร้านเราชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านคิริขันซีฟู้ดครับคิริขันซีฟู้ดคิริขันซีฟู้ดเราเปิดมากี่ปีแล้วเธอตั้งแต่ตลาดเปิดใหม่ๆประมาณ5ปีแล้วเหรอทำไมฉันเห็นคนเขาฮือฮากันใหญ่เลยในแฟนเพจอ่ะตามหาปลาส้มน่ะเขาจะต้องพูดถึงที่นี่กันตลอดหรือว่าใครๆก็ต้องมาลุมซื้อแซลมอนที่นี่เพราะอะไรอ่ะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในตลาดเลยแล้วครับแล้วก็จะทำสดใหม่สะอาดตลอดเวลาเธอเลี้ยงเองเหรอยาแซลมอนไม่ได้เลี้ยงครับผมอันนี้นำเข้ามาจากนอร์เวย์ครับจริงเหรอพูดจริงไหมนำเข้ามาจากนอร์เวย์ครับอ๋อฉันถามหน่อยแซลมอนมันมีหลายเกรดบางเกรดไปทำกับข้าวบางเกรดกินสดแล้วฉันน่ะไม่รู้เรื่องเลยเกิดมาโง่ๆซ่อๆจะรู้ได้ไงอันไหนกินได้อันนี้จะเป็นของทางร้านจะเป็นเกรดทานดิบได้เลยครับแล้วที่เอาไปทำกับข้าวล่ะเป็นแบบเกรดไหนเกรดก็จะลองลงมานิดนึงครับเหรอแล้วเรามีขายไหมไม่มีครับแอบเอามาปนก็ไม่รู้นะไม่ปนเลยครับทางร้านจะเป็นของทานดิบอย่างเดียวแล้วเวลามาจากนอร์เวย์มันมาแช่แข็งโฟรเซ่นไม่โฟรเซ่นครับอันนี้จะมาสดมาเป็นลังเลยส่งมาทางเครื่องบินครับอ๋อแล้วเราจะมีที่เก็บเหรอมีที่เก็บครับเหรอแล้วเธอเก็บนานไหมเก็บหลายเดือนละสิถึงแล้วเขาจะย่อยขายรับขายวันต่อวันครับขายวันต่อวันเลยเหรอใช่ครับวันหนึ่งขายทั้งหมดกี่ตัวปลาแซลมอนเป็นร้อยถึง80ตัวครับโอ้จ่ายละ70 80เกือบ100ตัวตัวนึงกี่กิโลอ่ะ5ไม่เกิน6โลครับ6โลใช่ครับประมาณโอ้ประมาณ500กิโลต่อวันใช่ครับขายดีมากเลยฉันขอความรู้หน่อยได้ไหมว่าจะเลือกแซลมอนต้องกินส่วนไหนยังไงอ่ะแนะนำหน่อยได้ไหมที่จริงแล้วแซลมอนกินได้ทุกส่วนครับผมแต่เขาบอกว่าไม่ให้ซื้อตรงหางอย่างโง่ตรงหางมันจะเหนียวหนึบครับมันจะหนอนนิดนึงเขาบอกให้กินตรงใกล้ๆท้องใช่ครับใช่ไหมไหนแนะนำซิอันนี้จะเป็นส่วนกลางลำตัวครับกลางลำตัวเธอมีตัวใหม่ๆแล้วให้ฉันดูนะมาอธิบายไปดูด้านโน้นเราไปดูดีกว่าอันนี้จะเป็นปลาเท้านะครับปลาเท้าก็ไม่ใช่เกรดแซลมอนไม่ใช่เกรดกินดิบเท้ากินดิบได้ครับเป็นเกรดทานดิบได้เลยครับอ๋อปลาเท้าปกติเขาจะทำกับข้าวไม่ใช่หรอได้
ทานดิบก็ได้ครับเหรอแล้วมันทราวกับแซลมอนเนี่ยอันไหนอร่อยกว่ากันรสชาติจะคนละอย่างกันนะครับเหรอเท้ามันจะแบบเหนียวหนึบเหนียวหนึบใช่คนไทยอาจจะชอบไม่นุ่มเละใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นถ้าเป็นนอร์เวย์มันจะเหนียวครับถ้าเป็นแซลมอนนอร์เวย์จะเหนียวเหนียวปลาเท้าแพงกว่าไหมราคาเท่ากันครับตอนนี้อ๋อเท้ากับแซลมอนราคาเท่ากันนี่คืออันนี้จะเป็นแซลมอนอ๋อตัวมันต่างกันเนาะใช่ครับเพราะว่าผิวมันดำกว่าเงากว่าใช่ครับอ๋อส่วนเท้ามันจะออกสีเงินเท้าจะออกสีเงินน้ำป้อมกว่าแต่เนื้อเหมือนกันข้างในสีเหมือนกันไหมสีไม่เหมือนครับของตัวนอร์เวย์มันจะเป็นออกสีส้มปลาเท้าจะเป็นสีแดงครับตกกิโลละเท่าไหร่อ่ะปลาเท้าถ้าเป็นยกตัวจะกิโลกรัมละ550 บาทถ้าเป็นยกชิ้นแบบนั้นอ่ะจะอยู่ที่820 บาทครับอ๋อแปดเพราะว่ามันจะต้องเอาหัวเอากระดูกเอาอะไรทิ้งให้เธอแล่ฉันดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราดูวิธีการแล่ปลาเท้าคนหั่นก็ต้องถูกเทรนมาเลยใช่ไหมว่าเขาต้องหั่นแบบนี้ใช่ครับเพราะว่าการใช้มีดก็เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมเนี่ยปิดสนิทน้ำแข็งลงแล้วก็ไปเลยอย่างนี้เมื่อซื้อกลับไปแล้วควรจะเก็บนานแค่ไหนถ้าเก็บในช่องธรรมดาได้อยู่ประมาณ 2-3 วันนะครับเก็บในช่องธรรมดาได้ 2-3 วันแต่กินเลยก็ยิ่งดีนะแล้วที่เขาเอาไปดองล่ะไปดองซีอิ๊วดองน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยคุณมีความเห็นเป็นยังไงถ้าดองส่วนมากลูกค้าจะเอาเป็นฟอร์ดเท้าไปแทนเพราะว่าสีเขาจะสดกว่าถ้าเกิดเอาตัวนอร์เวย์ไปดองสีเขามันจะสีอ๋อสีอ๋อนั่นไปเดี๋ยวฉันเอาเท้าให้ฉันกล่องหนึ่งไม่ต้องใหญ่มากเราได้แซลมอนแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะทำอะไรกินกันเราขาดพริกขาดของบางอย่างไปเดินซื้อพร้อมกันนะครับที่ตลาดเวิลด์มาร์เก็ตเนี่ยนะคุณผู้ชมของสดของแห้งของพร้อมรับประทานขายปลีกขายส่งจากไร่จากสวนโดยตรงมีหมดแล้วก็ผักเนี่ยโอ้โหผักบางอย่างเนี่ยถ้าไม่อยู่บ้านนอกเนี่ยไม่เห็นนะผักบางอย่างคนไม่รู้จักนะคนกรุงเทพอ่ะใช่ไหมเธออุตายผักบ้านนอกบ้านนอกนะคนบ้านนอกขายนะคะอาจารย์ขาโอ้คนบ้านนอกขายแต่ผักอร่อยนะคะและแปลกด้วยนะคะแต่หน้าไม่บ้านนอกนะคะถ้าทางจะรวย I love you อาจารย์ค่ะ I love you โอ้ยเปรี้ยวนะคะแม่ค้าที่มีเปรี้ยวมาอันนี้เรียกผักอะไรคะเนี่ยดอกสวยจ้ะนี่ดอกกระเจียวค่ะเป็นของภาคอีสานนะคะอาจารย์ดอกกระเจียวกินกับน้ำพริกนะคะอันนี้ใบอะไรอันนั้นยอดมะกอกค่ะอาจารย์ยอดมะกอกค่ะกินกับส้มตำอร่อยนะคะอ๋อมันจะกลิ่นหอมๆใช่ไหมมันจะออกเปรี้ยวๆค่ะอาจารย์อ๋อดูสิเนี่ยค่ะดอกกวางตุ้งใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นกวางตุ้งบ้านใช่ไหมเธอกวางตุ้งบ้านค่ะเนี่ยผักขมสร้อยคุณผู้ชมรู้จักไหมเนี่ยกินไปเสร็จนะเหมือนกินวาซาบิญี่ปุ่นเลยคนส่วนใหญ่ก็ไปทำอะไรจิ้มน้ำพริกเหรอส่วนมากก็กินกับส้มตำกินกับส้มตำแล้วก็กินกับน้ำพริกปลาทูออกคล้ายๆวาซาบิค่ะกำเท่าไหร่อ่ะกำละ10 บาทกำละ10 บาทเหรอฉันเอา2 กำค่ะเอาห่อไว้เลย2 กำเดี๋ยวเราใส่ถุงให้เหมือนวาซาบิเลยหายากมากพริกขี้หนูถุงเท่าไหร่คะ20ค่ะกระเทียมกระเทียม10 บาทรากผักชีผักชีมีนะคะขีดละ30รากผักชีขีดละ30โลตั้ง300โอ้ยใช่ฝนตกของจะไม่มีค่ะอาจารย์อ๋อฝนตกของจะไม่มีผักชีต้นหอมจะแพงคุณพี่ตกใจเนาะแม่ค้าเสียงดังเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ยินดีบริการอาจารย์นะคะอ๋อเหรอคะถ้าไม่มาตลาดคุณผู้ชมจะทราบไหมว่ามีทั้งปลาทรอตปลาแซลมอนแซลมอนเนี่ยสีจะไม่สดเท่าปลาทรอตเห็นไหมหลงไหลหลงไหลโง่หัวไม่ขึ้นโง่หัวไม่ขึ้นอร่อยมากเปรี้ยวไหว้พระจันทร์แบบอกกับไส้พิเศษ4รสชาติพิงค์เพิร์ลสอดไส้ด้วยหงูยิ้งเบคอนและไข่เค็มแบล็คเพิร์ลสอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็มไวท์เพิร์ลสอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็มเพอร์เพิร์ลเพิร์ลสอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็ม1กล่องราคา850 บาทพิเศษ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทสั่งซื้อได้ที่02 682 7644
จอบอโลสจอบอโลสถ้าไม่มาตลาดคุณผู้ชมจะทราบไหมว่ามีทั้งปลาทราวปลาแซลมอนแซลมอนเนี่ยสีจะไม่สดเท่าปลาทราวแล้วมาดูวิธีการดองเดี๋ยวจะทำให้คุณผู้ชมดูสดกว่านี้ก็คือต้องลงไปกินใต้มหาสมุทรแล้วก็ซื้อมาจากแผงเขาแล่เดี๋ยวนี้เลยคุณผู้ชมคะปลาทราวแกะกล่องคุณปลายรอนะแซลมอนคงจะหวานหวานคนขายโลทีนี้เวลาเราจะดองตู้เย็นต้องเตรียมพร้อมอุณหภูมิลบ18หรือช่องฟรีเซอร์ทำเสร็จปุ๊บรีบเอาไปเข้าตู้เย็นอย่างน้อย2ชั่วโมงมันจะเข้าเนื้อเด้งหนึบหนับแต่ถ้าเข้า2ชั่วโมงไม่ทันจะกินเลยก็ไม่ว่ากันจะทำยังไงได้ล่ะมันอยากกินจริงไหมคุณน้ำต้มสุกสะอาดเย็นฉ่ำน้ำดองสูตรนี้นี่ฉันหวงมากนะคุณเอาไปทำขายได้เลยนะน้ำเชื่อมสีทองไม่ต้องไปต้มนะเพราะทุกอย่างสะอาดหมดคุณเห็นไหมเนี่ยฉันทำของฉันเนี่ยเสร็จแล้วก็ซีอิ๊วญี่ปุ่นคุณก็ใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นลงไปหน่อยนึงใส่มากก็เค็มจะให้ดีนะคุณควรจะชิมก่อนว่ามันไม่เค็มเกินperfect พอดีแล้วก็อยากมีกลิ่นน้ำปลาใช่ไหมเราก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดเดียวน้ำปลาอย่าใส่เยอะไม่ได้แล้วก็น้ำมันงาสักหยด2หยดมันก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นทันทีคุณแล้วก็อันนี้ฉันไม่เคยบอกใครรู้นะนี่ส่วนตัวนะมิรินมันเป็นเหล้าชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นที่ใช้ในการประกอบอาหารเราก็ใส่ลงไปใส่ปลาทราวลงไปนะคะเนี่ยดูสิเราซื้อมาเห็นไหมคะใส่ลงไปดองเลยนี่ฉันจะบอกให้นะเนี่ยฉันทำให้หมดเลยละกันนี่ปลาเทาเนี่ยเนื้อมันจะดูหนึบหนับกว่าเวลากินนะดูดีและสีเขาแดงเวลาทำดองเนี่ยสีมันยังคงสดถ้าใช้แซลมอนดองสีมันจะซีดแล้วดรอปไปหน่อยนึง wow. ปลาเทาเกรดที่กินได้สดๆเป็นซาซิมิเขามีแล้วก็อยากให้ดูดีนะคะกระเทียมซอยพริกขี้หนูแล้วก็ขิงซอยอันนี้แบบสูตรประจำชีวิตเลยใครมากินนะโงหัวไม่ขึ้นทุกคนเลยค่ะตกเป็นทาสฉันจนวันตายนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมูเตลูนิดหนึ่งหลงไหลโงหัวไม่ขึ้น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 ต้องมูเตลูค่ะเอาคริงแรปเข้าตู้เย็นลบ18 2ชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันค่ะแซลมอนหรือทราวดองก็บอกว่าทีเด็ดจะต้องอยู่ที่น้ำจิ้มเราเป็นลูกครึ่งนะญี่ปุ่นไทยเราจะมาญี่ปุ่นล้วนๆวาซาบิหมดโอ้ยปู่ย่าตายายขึ้นสมองหัวกะโหลกระเบิดเราก็ทำแบบแซ่บผสมผสานคุณดูวิธีนะพริกขี้หนูสวนสับละเอียดอันนี้เผ็ดมากเผ็ดมากกระเทียมสับละเอียด2อย่างผักชีสับละเอียดลากเลิกใช้หมดเสร็จแล้วอยากจะให้ตรงนี้สีมันเขียวสวยเขาบอกว่าเติมมะนาวก่อนเนี่ยมะนาวลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเขียวขึ้นนะเห็นไหม wow. ดีขึ้นมาหน่อยนึงเราต้องใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงใส่น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงแปลกนะน้ำจิ้มแบบไทยนี่ต้องน้ำตาลปี๊บเนาะน้ำตาลทรายมันไม่ได้เรื่องเห็นดูท่าทางมันจะข้นครักก็น้ำสะอาดไม่ใช่น้ำเปิดจากก๊อกมานะน้ำขวดที่กินแช่เย็นๆสะอาดหน่อยเกลือป่นเพิ่งจะใส่ก็คนมาหน่อยน้ำปลานิดนึงซามามันคลาวเราก็จะไม่นั่นเราใส่น้ำปลานิดเดียววาซาบิใส่ลงไปหน่อยนึงแค่นี้เดี๋ยวต้องทดลองก่อนว่ารสชาติได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เราก็ปรุงกันซะตรงนี้ที่จริงก็ต้องใส่โถปั่นนะเปรี้ยวมากเสร็จแล้วสลัดครีมนี่ไม่บอกใครเลยนะปกติสูตรนี้ถือเป็นสูตรลับเฉพาะส่วนตัว wow. ฉันใส่สลัดครีมลงไปด้วยนี่คุณดูสิสีสันของน้ำจิ้มอ่ะมันเลิศเลอเพอร์เฟกต์เสร็จแล้วนะคะนะคะเสร็จแล้วก็แซลมอนดองอ้อลืมไปเรียกผิด
เต้าดองไม่ต้องเสิร์ฟเยอะนะคะเสิร์ฟพอหอมปากหอมคอดูสิคะว่าน่าทานไหมคุณว่าเป็นยังไงง่ายดีไหมคะฉ่ำเชียวหอมมิลินซีอิ๊วญี่ปุ่นอร่อยมากค่ะทำกินเองดูนะคะจะต้องบอกคุณผู้ชมว่าสวแล้วอย่างพวกเราจะกินอะไรอ่ะจะไปตามเทรนด์ตามสมัยนิยมเห็นคนรุ่นใหม่เขากินอะไรกันก็อยากจะกินบ้างโดยไม่หาความรู้ไม่ได้นะกินผิดกินพลาดเจ็บไข้ได้ป่วยไปรุ่นนี้อะไรหายากเป็นอะไรไปอ่ะแย่นะคุณผู้ชมและยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยความเป็นสวของพวกเราอ่ะพอมีเวลาว่างก็ไม่ใช่เอาเวลาไปทำอะไรซึ่งมันไร้ค่าไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตเอามาใส่ใจเรื่องกินเรื่องปากเรื่องท้องกินดีก็สุขภาพดีกินไม่ดีก็เจ็บไข้ได้ป่วยเสียเงินเสียทองอาจจะถึงแก่ชีวิตเป็นอะไรก็เป็นไปเลยแต่ถ้าเกิดมาไม่เป็นแล้วนอนทำให้ลูกเต้าลำบากลำบนนี่สิแย่นะคุณผู้ชมจำไว้นะสว.จะต้องเอาใจใส่และดูแลตัวเองมากกว่าการดูแลคนอื่นนะครับติดตามชมรายการสวรสได้ใหม่สัปดาห์หน้านะวันนี้ว้ายฝนตกอ่ะจะกลับบ้านยังไงอ่ะสัปดาห์หน้าเจอกันนะบ๊ายบายโอ้ยฟ้าร้องด้วยอ่ะกลัวโอ้ยวิ่งเหรอไม่เอาเดี๋ยวหกล้อมแล้วก็ป่วยอีกอ่ะฝนตกอ่ะอุ้ยเราจะออกยังไงอะดูตลาดสิโอ้ยทำไมมันเล็กอย่างนี้เนาะกับตากล้องยังใหญ่กว่านี้เลยเนาะสบอลส